วันนี้เรามีบราวนี่นมมาฝากกันค่ะวิธีทำบราวนี่นมเนยสดชนิดเค็มผงโกโก้น้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายปิดไฟแล้วเทลงในภาชนะพักไว้จนเย็นสนิทผสมนมผงเต็มมันเนยตราอีจีมินแป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันจากนั้นเทลงในส่วนผสมเนยที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายคนจนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกและอัลมอนด์อบสุกนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกตัดบราวนี่นมเป็นชิ้นแล้วจัดลงภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ